รับทราบข้อมูลแล้วนะคะว่าปัจจุบันสังคมไทยเป็นสังคมสูงวัยค่ะวันนี้นะคะเราขอต้อนรับผู้เรียนนะคะเข้าสู่การเรียนรู้และเข้าใจโลกของผู้สูงอายุสิ่งแรกที่พวกเราจะพูดคุยกันในวันนี้ก็คือนิยามคำว่าสูงอายุซึ่งคำว่าสูงอายุในแต่ละบุคคลจะมีความแตกต่างกันนะคะวันนี้จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านร่างกายนะคะซึ่งแบ่งออกเป็นทางด้านร่างกายภายนอกรวมถึงเรื่องของทางด้านการเปลี่ยนแปลงอวัยวะภายในของร่างกายและเราจะได้พบกับภาวะสุขภาพหรือว่าความเจ็บป่วยที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุนะคะรวมถึงการที่เราจะพาทุกท่านไปได้รู้จักกับท่าการออกกำลังกายเพื่อการป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุค่ะ